วิธีบังคับมะพร้าวธรรมดาให้เป็นมะพร้าวกะทิทำเองง่ายๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำหลายคนคงอาจจะรู้จักและเคยรับประทานกันมาบ้างโดยมะพร้าวกะทินั้นเกิดจากการผสมเกสรด้วยฝีมือมนุษย์เป็นการบังคับให้มะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิซึ่งมีหลากหลายทางด้วยกันเกษตรกรหรือนักวิจัยจะมีแบบฉบับของแต่ละคนวันนี้ขอหยิบวิธีการทำมะพร้าวธรรมดาให้กลายเป็นมะพร้าวกะทิมาให้ทดลองทำดูกันวิธีที่1ทำจากมะพร้าวพันอะไรก็ได้ถ้าต้องการให้ลูกออกมาเป็นมะพร้าวกะทิก็เอาถุงพลาสติกหุ้มจันก็คือดอกมะพร้าว1จันก็คือ1ทลายจันไหนถูกห่อด้วยพลาสติกจันนั้นหรือทลายดอกนั้นมันจะพิการทั้งนี้จะต้องห่อตั้งแต่กลีบจันเริ่มแย้มบานห่อไปจนกระทั่งมีลูกขนาดลูกหมากจึงค่อยเอาออกโดยทั่วไปมะพร้าวในทลายที่ห่อจันประมาณ 80-90% จะเป็นมะพร้าวกะทิวิธีนี้เป็นการทำมะพร้าวกะทิแบบชั่วคราวมะพร้าวในทลายอื่นๆที่ไม่ได้ห่อจันก็จะไม่เป็นมะพร้าวกะทิวิธีที่2การทำมะพร้าวกะทิแบบถาวรให้นำมะพร้าวที่เพาะไว้ที่มีหน่อเหนือเปลือกขึ้นมาราว30 ซม.แล้วใช้มีดตัดส่วนปลายตรงข้ามกับหน่อให้กะลามะพร้าวขาดจนเห็นเนื้อสีขาวและจาวสีเหลืองภายในกะลามะพร้าวจากนั้นก็คว้านเอาจาวที่อยู่กลางกะลาออกเอาดินเหนียวอัดลงไปในกะลาแทนจาวจนเต็มให้แน่นพอประมาณก็สามารถนำไปปลูกได้มะพร้าวที่ทำวิธีนี้จะเป็นมะพร้าวกะทิประมาณ 50% หากจะเพิ่มปริมาณก็สามารถทำได้โดยให้เอาผลมะพร้าวที่ไม่เป็นมะพร้าวกะทิมาเพาะแล้วทำวิธีการเดียวกันกับที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้มะพร้าวในต้นใหม่เป็นมะพร้าวกะทิได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวมะพร้าวทุกพันสามารถทำมะพร้าวกะทิได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าเราจะใช้มะพร้าวน้ำหอมทำมะพร้าวกะทิเนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะจะมีกลิ่นเหม็นหืนมะพร้าวที่ดีที่สุดในการทำมะพร้าวกะทิก็คือมะพร้าวกลางมะพร้าวกะทิติดผลเป็นทลายปล่อยให้ผลแก่คาต้นก่อนตัดทลายลงมาเอาผลแต่ละผลเขย่าถ้าฟังดูไม่ได้ยินเสียงน้ำในผลดังกระฉอกมาเลยนั่นหมายถึงมะพร้าวผลนั้นเป็นมะพร้าวกะทิอย่างแน่นอนไม่ต้องปอกเปลือกหรือทุบดูเนื้อในทุกผลให้เสียเวลาทำหรือฝึกบ่อยๆเราจึงจะชำนาญช่วงแรกๆอาจจะมีผิดบ้างเป็นธรรมดาคนโบราณก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันวิธีการผ่ารับประทานคนเฒ่าคนแก่ก็บอกเคล็ดลับว่าถ้าต้องการให้เนื้อในของมะพร้าวกะทิฟูหรือเหนียวแน่นอร่อยก็ต้องนวดก่อนโดยเอาผลที่ปอกเปลือกแล้วกระแทกกับพื้นอุ่นเบาๆรอบๆผลให้ทั่วกะเวลาจนแน่ใจว่าพอแล้วจึงนำผลไปผ่าครึ่งเราก็จะพบว่าเนื้อในมะพร้าวจะฟูเป็นสีขาวคล้ายปุ๋ยฝ้ายใช้ช้อนตักรับประทานได้เลยรสชาติหวานมันหอมอร่อยมากขอบคุณข้อมูลภาพจากติดเฟซ